กันอีกคู่นึงครับสำหรับเบรกนี้หยกวิทยาเพชร 40,000 ครับเจอกับทางด้านก้องนภาศรีมงคลคู่นี้ก็มีการต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์ครับหยกวิทยา132นะครับก้องนภา133ครับชื่อชั้นกระดูกนี่ก็อยู่ที่คนต่อน้ำหนักให้แล้วครับอยู่ที่หยกวิทยาครับก็อยู่ในสายของศึกเพชรวิทยาเนี่ยนะครับของวิทยาเพชร 40,000 ครับชกในสายของพี่วิทยากับคุณทรงชัยนะครับครับแต่ว่าวันนี้นี่ข้ามศึกมาเลยสำหรับผลงานหลังๆของหยกวิทยานี่ก็มีแพ้คะแนนให้กับพันพยัคฆ์สิทธิ์จาติ๊กแล้วก็มาชนะคะแนนเอกพิฆาตกอกลั่นบุตรนะครับนี่แหละครับพี่วิทยาล่าสุดนี่แพ้คะแนนให้กับเอ็กต้าสิทธิ์วรพัฒน์นะครับครับส่วนน้ำเงินก้องนภาศรีมงคลครับ3ผลงานหลังก็มีแพ้คะแนนให้กับเพชรนาทีพริววาโยชนะแตกเพชรนาทียก4ครับล่าสุดนี่ชนะคะแนนมาสิงห์รอไวมวยไทยนะครับสุดยอดมวยไทยสัญจรนะครับมาดูกันเลยครับเรทเปิดคู่นี้ครับอยู่ที่หยกวิทยาครับได้เปรียบในราคา5-4นี่ยก3ครับครับกรรมการนรินทร์พองพีรันครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสนามมวยราชดำเนินด้วยนะครับนำโดยคุณภัยปัญญาลักษณ์ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมงานของเราเดินทางเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนมวยตามต่างจังหวัดครับหยกวิทยานี่แม่รูปร่างหน้าตานี่ดีนะเป็นนักชกหน้าหยกอีกคนนึงครับในยุคนี้นี่ถือว่าคนนี้นี่ก็หล่อเบอร์ต้นๆครับหล่อๆช่วงนี้เท่าที่เห็นก็มีชูเจริญอีกคนนึงครับชูเจริญหน้าตาดีมีใครอีกมั้ยแสงมณีนี่ก็ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้แสงมณีก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนครับผมชาญคิดนี่ก็หล่อนะชาญคิดอภิมนศรีอ่ะครับใช่อาจจะหักลูกนี้แม่แต่ตัวเองล้มลงไปครับก้องนภามวยเข่านะครับทางด้านก้องนภาก้องนภานี่น่าจะซ้อมอยู่กับหมวดรันสารคามนะครับที่มหาสารคามส่วนหยกวิทยานี่ก็ซ้อมอยู่ที่ใต้นะครับทุ่งสงก่อนชกขึ้นมานี่ก็จะมาอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อแหละครับครับที่ค่ายเดชรัตน์แถวสุขาภิบาล3เป็นศิษย์รักอีกคนนึงเลยนะครับของพี่วิทยานี่ถือว่าเป็นมวยตัวแรกๆเลยนะชุดแรกๆครับครับตัวแรกๆของพี่วิทยาเขาเลยครับแล้วก็มีคุณเสานครศรีอีกคนนึงครับที่ก็เป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์แหละครับของศึกเพชรวิทยาแล้วก็นักมวยที่ตามมาก็ยังมีร้อยวิทยาอีกนะครับก็อีกตระกูลที่ลงวิทยาวิทยานั่นแหละครับมีพวกมรกตมีหยกวิทยามีพลอยวิทยาวงในครับพยายามจะต่างคนต่างก็มัดใครจับได้เปรียบนี่ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับเพราะว่าดวลเข่ากันถ้ามวยเข่าจับไม่ได้เกาะไม่ติดโอกาสที่จะตีสวยๆนี่มันก็ลำบากครับครับดับเครื่องชนแล้วนะครับก้องนภาศรีมงคลไปยืนคุยนี่อาจจะแหมหลงออกทะเลได้ครับเพราะว่าหยงวิทยานี่ครบเครื่องเหลือเกินครับนักมวยคนนี้อ้าวตีซ้ายไปคืนมาวัดกันที่ความแข็งแกร่งครับน้ำเงินได้เปรียบน้ำหนัก1ปอนด์นะครับมีผลหรือเปล่าครับเบียร์เสียสีไปแล้วกรรมการต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับ เพราะว่าทั้งคู่นี้ก็เป็นมวยประเภทที่วงในได้ด้วยกันครับอ้าวเสียไปตีคืนมานะครับกระตุกสงครามเข่านะครับอาวุธอื่นนี่ ไม่ต้องไปคุยกันเยอะเลยครับหมดยกที่3ครับแล้วก็ต้องแจ้งกับแฟนหมัดมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมรายการของเราครับทางแฟนเพจ SMM TV นะครับมีการไลฟ์สดนะครับทั้งรายการคู่มันมวยไทยแล้วก็รายการมวยไทยรายวันในช่วงบ่ายนะครับติดตามกันได้ครับใครที่ชอบเล่น Facebook เป็นชีวิตจิตใจก็เข้าไปดูกันได้เข้าไปกดติดตามกดถูกใจครับมาดูยก4ครับนี่เป็นไฮไลท์การแข่งขันคู่ค้ำของรายการศึกษอสมหมายนะครับมุมแดงหยกวิทยาส่วนน้ำเงินก้องนภาตีกันต่อครับครับอาวุธอื่นนี่เก็บไว้ก่อนทิ้งไว้ที่ค่ายเลยตอนนี้เข่าอย่างเดียวงัดเข่ามาใช้กันอย่างเดียวแล้วจังหวะใครดีกว่ากันครับมาดูครับวัดกันที่ความแกร่งความแข็งครับใครข้อมือแข็งกว่ากันนี่ก็ได้เปรียบล็อกแน่นแล้วประกอบกับการฟิตซ้อมครับฟิตมาเต็มถังหรือเปล่าครับถ้าไม่เต็มถังนี่โดนเข่าเข้าไปหลายดอกเนี่ยอาจจะมียุบมีย่นให้เห็นอ้าวมีศอกมาด้วยครับก้องนภาตอนนี้
พยายามจะพลิกครับหยกวิทยาออกอาวุธอื่นนี่ไม่ผิดกติกานะไล่แขนแล้วครับตอนนี้เอาเริ่มกดแล้วครับตอนนี้หยกวิทยาพยายามขวางไว้ครับกล้องนภาใครจะยุบใครจะหมดนี่โอ้โหต้องดูเลยครับต้องติดตามแต่ดูครับพละกำลังครับของหยกวิทยาดูครับดูจังหวะล็อกเลยครับโอ้โหกล้องนภาแกลูกนี้ไม่ได้ครับภาษามวยเขาบอกว่าแค่ล็อกราคาก็วิ่งแล้วครับยังไม่ทันตีเลยเอาละครับนี่เริ่มแล้วจังหวะแกตีนี่แกก็โดดตีนะหยกวิทยา เอ้าศอกมาครับกล้องนภาต้องมีอาวุธอื่นมากกว่านี้ครับถ้าจะไปแลกเข่าอย่างเดียวนี่โอ้หยกวิทยาดูแล้วไม่กลัวครับถึงจุดนี้ไม่กลัวเลยครับครับทีต่อทีนี่ดูว่าหยกวิทยาเหนือกว่าครับยังเข้าวงในอยู่ครับกล้องนภาแต่จังหวะล็อกนี่แกทำดีจริงๆครับเอาขวางไว้ขวางหน้าไว้มายังตีไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับโอ้แต่ว่าหัวจิตหัวใจสอบผ่านเลยครับนักมวยคนนี้แพ้ชนะไม่รู้ครับเดินลุยเดินบุกอย่างเดียวขนาดตวนเป๊ะเดอะเบสอุดรนี่ยังเคยหลับมาแล้วนะครับเจอกับกล้องนภาเนี่ยครับผมกันอย่างต่อเนื่องครับคู่นี้ทนายดูว่าจะกินหยกวิทยายากแล้วอ้าวหมัดต้องงัดหมัดมาหน่อยครับเพราะว่าหยกวิทยานี่จริงๆแล้วก็เป็นประเภทที่โดนหนักๆไม่ค่อยดีครับครับโดนบดโดนเบียดเข้าไปนี่อาจจะมียุบให้เห็นเหมือนกันครับหมดยกที่4ครับ 15-1 ครับอยู่ที่หยกวิทยาแข็งแกร่งจริงๆครับวันนี้มาดูนะครับยกสุดท้ายกล้องนภาจะแก้เกมอย่างไรครับตกเป็นรองอยู่ครับโอ้โหดูครับวิทยานี่แกชิงเข้าปั้มในก่อนเลยครับอย่างน้อยๆนี่ครับทวงเวลาไปได้เรื่อยๆครับวงในก็เชื่อขนมกินได้เลยครับสำหรับหยกวิทยานี่นะครับภวาก็รีบเข้ากอดครับเอานี่สอกมาต้องไล่แขนดีๆครับดูครับไล่แขนล็อกไว้เลยครับกล้องนภาก็พยายามที่จะหมัดกับศอกยังมีอยู่เสียงเชียร์ยังมีครับจังหวะที่กล้องนภาออกได้ครับโอ้โหตะแกล็อกไว้ก่อนไม่รู้ครับว่าจะรักอะไรกล้องนภาขนาดนั้นเนี่ยครับกอดอีกแล้วล็อกอีกแล้วเจอกับมวยมือเหนียวๆนี่ก็อึดอัดเหมือนกันนี่แหละครับพอเชื่อได้เลยครับถ้าทำอะไรไม่ได้อีกสักนาทีนึงนี่กล้องนภาก็อาจจะมีถอดใจก็ได้นะเพราะมันทำแล้วมันทำไม่ได้ทำได้แต่ก็ไม่ชัดเจนดูครับแกไล่แขนได้ดีครับหยกวิทยากล้องนภานี่ทำอะไรไม่ได้เลยครับหันมาใช้หมัดแล้วครับตอนนี้อ้าวศอกกับหมัดเท่านั้นครับโอ้แต่ต้องชมหยกวิทยาเลยครับว่ามือแกเนี่ยโอ้โหตุ๊กแกเรียกพี่จริงๆวันนี้ พอเข้าในแกล็อกไว้นี่แก้ยากอะครับเนี่ยครับอีกแล้วครับแล้วไล่ไว้หมดเลยพอเข้าใกล้นี่ก็ล็อกคอไว้ให้ตีไม่ได้ให้งัดศอกมาใช้ไม่ได้ครับโดนขวาเข้าไปห้องนภานี่ก็ยังไม่ละความพยายามครับแต่ดูแล้วมันยังเกมการชกนี่มันช้าลงไปแล้วครับกล้องนภาหัวใจก็เกินร้อยครับอ้าวมีแตกครับหยกวิทยาน่าจะคิ้วซ้ายครับน่าจะโดนศอกแล้วแหละครับเพราะว่ากล้องนภาแกตวัดศอกอยู่ได้เรื่อยๆครับแล้วก็พลาดจนได้ครับหยกวิทยาแตกซะแล้วแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะตอนนี้สถานการณ์นี่คุมไว้ได้หมดแล้วแค่หมดหล่อไปหน่อยนึงครับหน้าตาหล่อด้วยครับเอาแข้งเข้าในเข้าในแก้ไม่ได้วันนี้แพ้ก็แพ้วงในอ่ะครับครับผมมวยเข่าแต่วันนี้แพ้วงในครับเพราะว่าหยกวิทยานี่เขาก็เข่าเหมือนกันหน้าบ้านแขวนป้ายเลยครับว่ารับจ้างตีเข่าเอาแข้งขวาอีกที
แต่ก้องนภานี่แก่งจริงโดนเยอะมากนะพี่แป๊ะโดนเยอะครับไม่ยอมแต่ยงวิทยาก็ต้องยอมรับครับจังหวะการไล่คงไล่แขนนี่แกดีก้องนภานี่ทำอะไรไม่ได้เลยครับอ้อโดนเข้าไปหน้าหงายเลยเหมือนกันครับยงวิทยาโอ้ยหมดยกสุดท้ายกรรมการนรินทร์ พองศรีลานครับไม่มีปัญหาครับไปที่มุมแดงครับยกวิทยาเพชร 40,000 ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนก้องนภาศรีมงคลไปครับก็มีแผลแตกด้วยกว่าจะชนะนี่ก็ต้องสละเลือดหน่อยนึงหลังเลือดหลังเลือดหลังเลือดคว้าชัยใช่นะครับผม